ถ้าพูดถึงสายไฟฟ้าที่ใช้เดินสายติดตั้งกับผนังภายในอาคารและปัจจุบันนะครับก็ยังนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายแน่นอนครับว่าผมกำลังพูดถึงสาย VAF และสาย VAF-G และในวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักกับสาย VAF และสาย VAF-G และข้อกำหนดในการใช้งานตามมาตรฐานวสท. 2564กันครับและต้องขอขอบคุณบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอคลิปนี้ครับโดยโครงสร้างของสาย VAF และสาย VAF-G ก็จะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงมีฉนวนเป็น PVC และเปลือกนอกเป็น PVC ครับโดยสายจะมีตัวนำทองแดงอยู่2ประเภทนะครับก็คือแบบเส้นเดี่ยวและแบบตีเกลียวครับสายตัวนำแบบเส้นเดี่ยวนะครับจะมีผลิตขนาด1ตารางมิลลิเมตร 1.5 ตารางมิลลิเมตรและ 2.5 ตารางมิลลิเมตรครับส่วนสายตัวนำแบบตีเกลียวนะครับจะมีผลิตขนาด4ตารางมิลลิเมตร6ตารางมิลลิเมตร10ตารางมิลลิเมตรและสูงสุด16ตารางมิลลิเมตรครับสาย VAF นะครับจะเป็นสายแบบ2แกนส่วนสาย VAF-G ก็จะเป็นสายแบบ3แกนที่มีสายดินครับโดยสายดินของสาย VAF-G จะมีขนาดเท่ากับสายเฟดครับสาย VAF และสาย VAF-G นะครับฉนวน PVC ก็จะทนอุณหภูมิได้70องศาเซลเซียสและทนพิกัดแรงดันไฟฟ้าได้300/500โวลต์ดังนั้นจึงนิยมนำไปใช้งานกับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ1เฟส220โวลต์ครับและที่เปลือกของสายนะครับผู้ผลิตจะระบุมาตรฐานมอก11เล่ม101-2559ครับจากหนังสือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฉบับพุทธศักราช2564ได้ระบุข้อกำหนดในการใช้งานสาย VAF และสาย VAF-G ให้ใช้เดินสายเกาะกับผนังอาคารโดยใช้เข็มขัดลัดสายครับสาย VAF และสาย VAF-G นะครับสามารถใช้วางสายในรางไวเวย์ได้โดยพื้นที่ในการวางสายในรางจะไม่เกิน 20% ของพื้นที่หน้าตัดรางและจะต้องสามารถเข้าถึงรางได้ตลอดแนวครับและเนื่องจากตัวสายออกแบบมาให้มีลักษณะแบนแข็งโค้งงอได้ยากนะครับมาตรฐานจึงไม่แนะนำให้นำสาย VAF และสาย VAF-G นั้นร้อยสายในท่อร้อยสายครับและเนื่องจากฉนวนและเปลือกของสาย VAF นะครับถูกออกแบบมาให้บางกว่าฉนวนและเปลือกของสาย NVY และสาย VCT ดังนั้นนะครับมาตรฐานจึงห้ามนำสาย VAF และสาย VAF-G นั้นใช้งานฝังดินครับจากหนังสือมาตรฐานนะครับก็ได้อ้างอิงรูปแบบการติดตั้งสาย VAF และสาย VAF-G อยู่ในรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่3ครับสาย VAF และสาย VAF-G นะครับที่ฉนวนของสายก็จะมี4ครับโดยมาตรฐานจะกำหนดให้สายที่มีฉนวนสีน้ำตาลใช้งานเป็นสายเฟดสายที่มีฉนวนสีฟ้าใช้งานเป็นสายนิวทรัลสายที่มีฉนวนสีเขียวแถบเหลืองนะครับใช้งานเป็นสายดินเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันครับการดูพิกัดกระแสสาย VAF และสาย VAF-G นะครับเราจะดูจากตารางในหนังสือมาตรฐานจากตารางที่ 5-21 การติดตั้งในกลุ่มที่3ที่ช่องด้านซ้ายของตารางนะครับเพื่อนๆจะเห็นช่องของชนิดสาย VAF และสาย VAF-G ครับ
และที่ตารางนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าพิกัดกระแสสายเบอร์1นะครับทนกระแสได้14แอมป์พิกัดกระแสสายเบอร์ 1.5 ทนกระแสได้17แอมป์พิกัดสายเบอร์ 2.5 ทนกระแสได้23แอมป์พิกัดกระแสสายเบอร์4ทนกระแสได้32แอมป์พิกัดกระแสสายเบอร์6นะครับทนกระแสได้41แอมป์พิกัดกระแสสายเบอร์10ทนกระแสได้56แอมป์และพิกัดกระแสสายเบอร์16นะครับทนกระแสได้74แอมป์ครับจากหนังสือมาตรฐานในบทที่3นะครับข้อ 3.1.3 กำหนดให้ขนาดตัวนำของสายวงจรย่อยจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตรครับและจากบทที่6ข้อย่อย 6.1.6.2 การเดินสายเข้าดวงโคมมาตรฐานกำหนดขนาดสายไฟที่ใช้งานนั้นจะต้องทนกระแสได้มากกว่ากระแสของดวงโคมครับและกรณีต่อสายเข้าดวงโคมเพียงแค่ชุดเดียวมาตรฐานให้ใช้สายที่มีขนาดไม่เล็กกว่า1ตารางมิลลิเมตรและสายนั้นจะต้องทนกระแสไฟฟ้าได้มากกว่ากระแสของดวงโคมครับซึ่งจากตารางที่5-21นะครับสาย VAF ขนาด1ตารางมิลลิเมตรจะมีพิกัดการทนกระแสได้14แอมป์ครับและในข้อย่อย 6.2.5 นะครับการเดินสายเข้าต้อนรับไฟฟ้า1ชุดมาตรฐานจะกำหนดขนาดสายไฟฟ้าที่ใช้งานนั้นจะต้องทนกระแสได้มากกว่ากระแสของต้อนรับที่ใช้งานครับโดยสายไฟฟ้าที่ใช้งานนั้นจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตรซึ่งจากตารางที่5-21นะครับสาย VAF ขนาด 1.5 ตารางมิลลิเมตรจะมีพิกัดการทนกระแสได้17แอมป์ครับหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอคลิปนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We are lost supporters and we come from Liverpool